ีวิตจริงแล้ววันนี้อยู่กับแม่หมอพิมฟ้าค่ะมาดูกันว่าตารางสีเสื้อมงคลเนี่ยเขาใช้ยังไงกันแน่มามเลยค่ะจริงๆก็ไม่ได้เชื่อแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อสีดำมาเพราะสีดำดีไม่ได้เชื่อแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อสีดำมาเพราะสีดำดีไม่ค่ะไม่ได้ตามครับพวกสีมงคลอย่างนี้ไม่เชื่อครับไม่ค่ะไม่เชื่อเชื่อค่ะไม่รู้เหมือนกันละค่ะก็เชื่อไว้ก่อนเขียวเหนียวซับค่ะเขียวเหนียวซับเพราะว่าเขาเชื่อกันเยอะก็เชื่อตามเขาปกติดูค่ะเพราะว่าแค่คิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรใส่บ้างค่ะโดยเฉพาะวันที่ต้องแบบถ่ายงานหรือว่ามีกิจกรรมสำคัญที่ต้องทำก็จะแอบเปิดก่อนเอาจริงแล้วก็ใส่นะก็คือมันไม่ได้เป็นสีที่มงคลที่สุดแต่ว่าเป็นสีที่ใส่ได้สำหรับวันนี้แล้วกันแต่ว่าสีอื่นๆเนี่ยคือมันใส่ได้ตามปกติเราไม่ได้มีปัญหาอะไรสีที่มันห้ามใช้อ่ะมันมี 1-2 สีเท่านั้นเองนอกนั้นเอามาแมชได้สมมติวันเกิดวันอังคารสีที่เกี่ยวกับการงานของพิมอ่ะมันจะเป็นสีน้ำเงินมาแมชกับสีส้มเพื่อที่จะแบบโอ้งานจะได้ราบรื่นคือมันก็จะมีเทคนิคอื่นๆนี่แหละที่เอามาผสมกันคนที่เชื่อเนี่ยเขาอาจจะแบบรู้สึกถ้าใส่สีแบบดวงตัวเองขึ้นอาจจะมีความมั่นใจอย่างเงี้ยฮะมีคนรู้จักใส่ตามส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าใส่แล้วมั่นใจอะไรมันก็แบบทำอะไรก็ได้อะค่ะเรารู้สึกว่าในปัจจุบันอะทุกคนเรื่องเครียดมันค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเราขอแบบมีสิ่งมงคลหรือเรามีพระเครื่องเรามีสีแบบที่มันแบบทำให้เราโชคดีอะเราก็อยากมีบ้างสบายใจของเราแล้วแบบเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสบายใจเคยมีวันนึงค่ะเขาบอกว่าสีมงคลออมอะคือใส่สีดำวันนั้นเขาบอกว่าทำอะไรจะราบรื่นตั้งแต่เปิดประตูบ้านเลยค่ะประตูหนีบรองเท้าก็ส้นหลุดค่ะวันนั้นจำฝังใจเลยค่ะถ้าเป็นประสบการณ์แบบคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยพิมมีเพื่อนคนหนึ่งที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยเราจะรู้กันอยู่แล้วว่าห้ามใส่สีแดงเนาะแล้วมีวันนึงอยู่ๆเขาแบบนึกครึ้มใส่สีแดงอะพวกเราชนอะแล้วเป็นอย่างเงี้ย3ครั้งที่ลองทดสอบว่าฉันลองใส่เสื้อสีแดงดูว่ามันจะมีอะไรไหมแล้วมันบอกว่าเฮ้ยมันมีจริงๆอะคือมันอาจจะเป็นจังหวะชีวิตของมันในช่วงนั้นด้วยที่มันไม่ค่อยดีอะเนาะแต่ว่ามันบังเอิญมาประจวบเหมาะกับแบบอะไรมันก็พร้อมไปซะทั้งหมดรวมถึงสีแดงที่เป็นกาลากินีของมันด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยต่อให้ชอบสีแดงขนาดไหนอะก็คือไม่ใส่ไม่หยิบไม่แตะอีกเลยอะไรจริงๆมันก็มีอิทธิพลแหละอย่างน้อยแล้วก็เปิดดูนิดนึงว่าวันนี้ควรจะใส่สีอะไรดีถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะคิดว่าอยู่ที่ประมาณแบบ 0-5% สัก 30% แล้วกันค่ะใส่วันไปสอบสำหรับคนมีความเชื่อดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าคนไม่มีความเชื่อเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ได้มาใส่อยู่แล้วสำหรับคนที่มีความเชื่อเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะมีคำถามนึงที่อยู่ในใจของคนที่มีความเชื่อมากก็คือการที่เราใส่เสื้อสีมงคลเนี่ยคือมงคลสำหรับวันนี้หรือว่ามงคลสำหรับวันที่เราเกิดกันแน่คือเวลาใส่เสื้อเนี่ยก็จะต้องใส่สีที่เป็นมงคลสำหรับวันนี้และสีที่เป็นมงคลสำหรับวันเกิดเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยจะมี2สีและหมายความว่าถ้าเราไปคุยงานกับลูกค้าเราจะไปขึ้นเสียงอย่างเงี้ยกับเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะเราต้องไปด้วยความอ่อนหวานไปด้วยการที่แบบเราพูดจากันอย่างมีเหตุมีผลอะไรลักษณะนั้นคือมันไปกันหมดเลยไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นเรื่องสีอย่างเดียวแต่มันยังเป็นเรื่องแบบวิธีการที่เราจะเข้าหาเขาด้วย